ตกลงมีอะไรไหมเนี่ยไม่ครับความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าปรัชญาปรัชญาคือปัญญานะคุณโยมปัญญาที่ว่านี้ต้องนู่นระดับพุทธปัญญานะก็คือพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับปัญญาระดับนั้นนะไม่ใช่ปัญญาตามที่ผู้คนรู้เข้าใจโดยทั่วไปเช่นมีความรู้ยังไงก็ความรู้ไม่ใช่ปัญญานะครับความรู้ไม่ใช่ปัญญาความรู้เป็นความจำความรู้เนี่ยมาจากความจำจำนู่นนี่นั่นสารพัด108จำสุดท้ายก็มากลั่นกรองก็เป็นความรู้กันนะแต่ปัญญาเนี่ยไม่ต้องจำนะด้วยเช่นรู้แล้วไปจำมันทำไมประมาณนั้นนะครับรู้แล้วจำทำไมเพราะท่านที่จำก็คือรู้ก็คือจำเนี่ยเอาภาษาพวกนี้เป็นภาษาที่คุยกันลำบากนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจโดยแจ้งนะก็มันเหมือนกับยืนคนละฝั่งคลองตะโกนไปตะโกนมาก็แค่นั้นเองครับมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะที่แน่ๆนะคนที่เขารู้เขาได้เขาอยู่สูงกว่าเขาจะรู้นะอยู่เหนือกว่าเราเขาจะรู้เราเหมือนกับภาคความรู้เหมือนกันทั้งโลกคนที่เขารู้มากกว่าเราเขาจะรู้เราว่าเรามีความรู้เท่าใดในความรู้ทางโลกนะแต่ทางธรรมก็เหมือนกับคนที่รู้มากกว่าเราเขาก็จะรู้เราทางธรรมนะฮะคนที่เขารู้มากกว่าเราเขาก็จะรู้เราอย่างเงี้ยอำมาตย์ที่ไหนมาวัดก็ไม่ได้เอาเครื่องมือไหนมาวัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นปัจจัตตังมันเป็นของใครของใครใครจะรู้เรื่องอะไรก็เฉพาะตัวเฉพาะตนเนี่ยก็แปลว่ามันต้องรู้เข้าใจแล้วก็มั่นใจเนี่ยรู้เข้าใจแล้วก็มั่นใจพอมั่นใจแล้วก็ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ประมาณนะครับจะใช้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครก็ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเคอะเขินอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ใครก็ได้ด้วยใครก็ได้แปลว่าไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดเนี่ยคำว่าใครก็ได้ก็หมายความตรงนี้ใช่ไหมล่ะแต่โดยเนื้อแท้ของมนุษย์นะฮะมันก็มีการแบ่งฐานะทางสังคมอะไรพวกนี้ครับใช่ไหมถ้ามันจะแบ่งนะแต่คนที่เขามีสิ่งพวกนี้แล้วเขาจะไม่แบ่งเขาไม่แบ่งฐานะทางสังคมนะครับคนที่เขามีเขาได้เขาเป็นเขาบอกเหมือนกันหมดประมาณนะครับเอาเส้นไหนเป็นเส้นแบ่งทีเดียวก็หาเส้นแบ่งก็ไม่ได้อีกโอ้มันยากตรงนี้ครับมันไม่มีเส้นแบ่ง
จะแบ่งกันตรงนั้นก็ด้านที่สามของเหรียญ นะเจอด้านที่สามของเหรียญเมื่อไรก็ไม่มีส่วนแบ่งนั่นนั่นนั่นนะถ้าไปเจอด้านที่สามของเหรียญก็จะไม่มีเส้นแบ่งหรือไปเจอขั้วที่สามของแม่เหล็กก็ไม่มีเส้นแบ่งเหมือนกันครับความจริงมันก็ความหมายกันเดียวกันนะครับกันเดียวกันอะไรที่มันส่งผลได้มากที่สุดถ้าเป็นแม่เหล็กนะฮะมันก็มีผลมีผลโดยง่ายดายถ้าเป็นแม่เหล็กเพราะว่ามันมีเส้นแรงแม่เหล็กเส้นแรงเส้นแรงนะคนที่ไม่เข้าใจก็จะสัมผัสสัมพันธ์เส้นแรงแม่เหล็กไม่ได้นะครับบุคคลที่จะสัมผัสสัมพันธ์เส้นแรงของแม่เหล็กได้คนนั้นจะต้องมีความรู้สึกที่ดีไวนะครับคนที่มีความรู้สึกที่ดีไวคนนั้นก็ต้องมีร่างกายสะอาดสะอาดเรียกว่ากายสะอาดกายสะอาดไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำวันละสี่สาห้าครั้งนะฮะไม่ใช่นะครับกายสะอาดมันคืออะไรทีเนี้ยตรงนี้ก็อธิบายยากเหมือนกันนะครับกายสะอาดใช่ไหมครับกายสะอาดใจสงบอย่างเงี้ยกายสะอาดใจสงบสองสิ่งนี่แหละครับคนไหนที่กายสะอาดแล้วใจสงบคนนั้นก็จะสามารถรับพลังงานแม่เหล็กนี้ได้โดยง่ายมันจะมีการโต้ตอบปฏิกิริยาตอบโต้ตอบกับสิ่งที่มันเป็นพลังงานแม่เหล็กโดยเฉพาะยิ่งพลังงานของแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับเห็นไหมพอเวลาเข้าถึงโลกปุ๊บยากเลยมันจะเป็นที่ยากนักไอ้โลกเนี่ยมันทำไมถึงยากเพราะว่าจริงๆแล้วเราท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวในโลกทั้งหมดทุกคนครับเป็นหนึ่งเดียวกับโลกทุกคน จะบอกให้ทราบไปเลยนะครับครับทีนี้คนที่จะรู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของโลกนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษมากๆครับจึงจะรู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของโลกโดยการโดยผ่านความรู้สึกครับเห็นไหมง่ายๆครับมนุษย์โลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวของโลกโดยที่ไม่รู้สึกตัวใช่ๆฟังใหม่ครับสิ่งใดที่เกิดมาในโลกใบนี้หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายต้นไม้ใบหญ้าอิฐหินดินทรายทั้งหมดล้วนแต่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวแบบไม่รู้สึกตัวจำไว้เลยครับตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวกันในแบบที่เราไม่รู้สึกตัวเลยทีนี้ใครก็ตามเนี่ยจะรู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวแบบรู้สึกตัวนี่นะครับแบบรู้สึกตัวคนนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากๆทีเดียวแหละครับจึงจะจำแนกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวแบบรู้สึกตัวยกตัวอย่างเช่นปกติโลกใบนี้มันหมุนอยู่ใช่ไหมครับหมุนรอบตัวเองคำถามมีว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพรู้สึกไหมล่ะว่าโลกใบนี้มันหมุนอยู่
ทั้งที่ความจริงโลกใบนี้มันหมุนอยู่ใช่ไหมเราจะไม่รู้สึกตัวว่ามันหมุนนะทำนองนี้จะบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกโดยที่ไม่รู้สึกตัวนั่นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้ใดก็ตามที่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนอย่างเช่นลุงออกรู้สึกแน่นอนนะครับเห็นไหมรู้สึกแน่ๆด้วยครับไอ้ตรงนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นปัจจตังแท้ๆเลยครับนะรู้สึกตัวว่าโลกใบนี้หมุนครับบอกไว้เลยว่าลุงจะรู้สึกตัวว่าโลกใบนี้มันหมุนตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37บอกให้เลยครับเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อมากครับตรงนี้และสิ่งที่อธิบายให้กับใครไม่มีใครรู้ได้ไม่มีใครรับได้ครับแต่เอาเถอะจากปี37เป็นต้นมาถึงวันนี้นาทีนี้คนไหนที่เคยตามติดตามผลงานของลุงออกเนาะก็จะรู้ว่าลุงออกคิดและพูดเรื่องอะไรคิดพูดและทำเรื่องอะไรนะให้เป็นที่ประจักษ์สำหรับผู้ที่รู้และติดตามลุงก็แล้วกันก็จะรู้ตรงนั้นคนไหนไม่เคยติดตามเพิ่งมาจอกันที่หน้าจอขณะนี้ก็อย่างว่านะถ้าคนไหนรู้ได้ง่ายได้ไวถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้สึกว่าโลกวันนี้มันหมุนมันไม่ใช่ไปฝึกปรือเอาที่นี่ครับมันไม่ใช่ไปฝึกปรือเอาที่ไหนเลยเนี่ยมันมีของมันอย่างนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่มันก็รู้ได้ด้วยตัวเองมันเป็นเช่นนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์พันลึกนะครับด้วยสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังในตรงนี้แหละครับมันจึงได้รู้ว่าไอไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติของโลกไปเนี่ยใช่ไหมครับมันจึงมารู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตเพราะมันมาจากคำว่าแม่เหล็กแม่เหล็กที่ว่านั่นคือแม่เหล็กโลกเห็นไหมแปลว่าต้องเข้าใจแม่เหล็กโลกเข้าถึงแม่เหล็กโลกเป็นหนึ่งเดียวกับแม่เหล็กโลกประมาณนั้นครับแล้วทำนองเนี้ยครับครับมันเกินตำราทั้งหมดในโลกที่มันนั่งเอามากองกันตำราความรู้สาขาไหนก็ตามที่มันเหนือกว่าตำราเหล่านั้นทั้งหมดสุดท้ายมันก็มาลงตำราเล่มเดียวคือตำราธรรมชาตินี่เองครับนะก็จะมารู้มาเข้าใจเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมศาสตร์ธรรมชาตินี่เป็นศาสตร์ที่ไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆครับไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดเข้ามาเป็นตัวช่วยที่จะรับรู้เรียนรู้ธรรมชาตินะครับไม่ต้องอาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ในมาช่วยเป็นตัวช่วยไม่ต้องเลยนะครับใช้ธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติเห็นไหมใช้ธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติก็จะรู้ธรรมชาติไปเลยมาดูซีภาษาลุงเนี่ยมันเล็กเสมออะไรแล้วตัวเราคือธรรมชาติรับได้ไหมครับทีนี้เราท่านคือธรรมชาติมันมาจากกรอบของธรรมชาติหมดเห็นไหมครับรับได้นะรับได้นะครับเมื่อรู้ว่าตัวเราคือธรรมชาติมาจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติหมดทีนี้พอเวลาวิทยาศาสตร์เข้ามาในมาอยู่กับชีวิตประจำวันของเราท่านทีเดียวครับก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้นนะฮะอย่าไปให้คุณค่ามากเกินไปกว่านั้น
แต่ที่สุดคนที่สุดแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยมนุษย์ในทุกอย่างครับวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้ทุกอย่างใช่ไหมหนึ่งนั้นก็คือช่วยเรื่องชีวิตมาพูดตรงนี้ปุ๊บย้อนแย้งทันทีแหละครับอย่างวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะมาช่วยเรื่องชีวิตให้อยู่ต่อไปได้ถ้าคิดไม่จบนะฮะตีไม่แตกตัดไม่ตกก็ยังเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ช่วยชีวิตเราอยู่ทุกวันนี้ความจริงธรรมชาติก็เราหายใจเองใช่ไหมครับคือธรรมชาติใช่ไหมครับเห็นไหมหรือใครจะเถียงดีเนี่ยครับวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหานิดหน่อยเองแต่มาเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรายอมรับว่าโอเคอะเอาดีตรงที่มาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่โดยเนื้อในแล้วร่างกายเราช่วยตัวเองคือหายใจเองใช่ไหมเนี่ยชัดเจนไหมครับพอเวลาเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับนะเพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะให้ใช้หลักธรรมชาติค่อยๆคิดค่อยๆค้นความจริงมันเป็นธรรมดาธรรมชาติก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยแล้วมายอมรับว่าจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ถ้าจริงก็เดินตามแนวธรรมชาติในการที่จะดูแลชีวิตของตัวเราเองเช่นอากาศสูดหายใจเข้าไปธรรมชาติเขาสร้างมาให้เสร็จสรรพทุกเรื่องการใช้อากาศมันใช้มาตั้งแต่ในท้องของแม่นู่นนะครับอันนั้นมันเป็นระบบของการอะไรล่ะแพร่พันธุ์แม่เขาหายใจแทนก็ใช้อากาศแทนตอนที่อยู่ในท้องไงแม่เขาดื่มน้ำแทนใช่ไหมแล้วก็ใช้น้ำตอนนั้นแม่เขากินอาหารหวานคาวแทนแล้วก็กินผ่านแม่ตอนที่อยู่ในท้องเนาะแต่เวลาออกมาจากท้องปุ๊บเท่านั้นนะครับเราต้องช่วยตัวเองหมดเลยเห็นไหมไอ้ตรงนั้นนะเข้าใจให้ได้ต้องเข้าใจให้ได้แม้ว่าผู้อื่นจะช่วยประคับประคองให้มีชีวิตยืดยาวยืนนานมาถึงทุกวันนี้แต่โดยธรรมชาติแล้วก็คือช่วยตัวเองนั่นเองเห็นไหมเพราะนั้นจุดแรกก็คือธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมครับต่อมาใครจะมาช่วยอะไรนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยไปแต่ที่สุดแล้วใครเข้าใจธรรมชาติโดยดีโดยชัดเจนแล้วก็จะอยู่กับธรรมชาติได้ใช้ธรรมชาติเป็นประโยชน์ได้หมดอย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับแต่ที่สุดของที่สุดแล้วมันก็จะมาลงเอยในสิ่งที่บอกว่าเมื่อเรายอมรับว่าเราคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในโลกกายเป็นธรรมชาติหมดเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้นาทีนี้ใครจะอยู่ในฐานะอะไรก็สุดแท้แต่เถอะประกอบอาชีพอะไรก็ตามในโลกใบนี้นะครับกลับมาเถอะครับกลับมาเรียนรู้รับรู้เรื่องราวธรรมชาติตีให้แตกตันให้ตกแล้วคนที่รู้เรื่องนี้ดีก็จะเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างง่ายดายแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าชีวิตจะอะไรมันจะใช้ชีวิตง่ายดีกว่านะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะครับนะอย่างเช่นรูปร่างรูงอกเนี่ยจะอยู่ได้นานเพราะว่ารูงอกเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วใช้ธรรมชาติอย่างตัวได้นานนี่มัน76เข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้เท่าที่มันอยู่ได้กันแล้วกันไม่น่าจะน้อยกว่า200ปีนะ